ครอบครัวลูกมีพี่น้องทั้งหมดหกคนตัวลูกเป็นคนที่สี่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซึ่ลูกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาท,ทั้งทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครใครทั้งหมดไปลงเรือนกระโดนเพื่อนเพื่อนล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูกปัจจุบันลูกมีอายุสิปี ส,สูงเพียงหนึ่งสสาเซนติเมตรน้ำหนัก35กิโลกรัมเท่านั้นค่ะแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากคำถามเอได้ลูกจึงมีตัวเล็กแต่กระแข็งแรงไปทราบจะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่ต่างๆอย่างไรคะจะตัดราวิบากกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาติต่อไปคำตอบลูก ตัวเล็กแะแข็งแรงเพราะวาจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกับโมณนะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนาว่าหนูหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียว จึงทำให้พีเขาหงุดหงิดนะสิพีเขาก็เลยสวนกลับมาว่าทางนั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะเออเนี่ยไอ้เม่จะว่ากดแห่งกรรมนี่แหละมันเป็นกติกาของชีวิตทุกคนมันตกอยู่ใต้นี่จริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยเอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ทําไมทําไมเนี่ยจะต้องมาปรับคดีเขาด้วยเซตโปรแกร,รมไปเลยเนะี่ยเรียกว่าแทบจะขยับอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จะแก้ไขก็ต้องระมัดระวังคําพูดให้พูดแต่พิยาวาจาทานอาหารในครบมู <Yeah. S 1> พักผ่อนในเพียงพอและสังสมบุบุญ <Yeah. S 1> และวติฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จา้ <Yeah. S 1> าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรม <Yeah. S 1> ไม่เป็นอุปสรรคต่อก,การสร้างบารมีเราทําได้ <Yeah. S 1> ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้ว <Yeah. S 1> ชื่อภูเขา